ทำเนียบเครมลินปฏิเสธรายงานในสื่อสหรัฐชี้แจงแต่งเรื่องล้วนๆที่บอกว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและเตือนรัสเซียอย่ายกระดับสงครามวอชิงตันโพสต์สื่อแถวหน้าสหรัฐเป็นสื่อแรกที่รายงานเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าทั้งสองสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนโดยทรัมป์บอกผู้นำรัสเซียว่าอย่ายกระดับสงครามและย้ำเตือนถึงเรื่องที่สหรัฐอเมริกามีทหารมากมายอยู่ในยุโรปขณะคาดหวังว่าจะได้สนทนากันเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางออกสงครามยูเครนในเร็วๆนี้แต่ดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าววันนี้11พฤศจิกายนว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาทั้งนั้นยืนยันว่าไม่มีการสนทนาระหว่างผู้นำทั้งสองข้อมูลที่ออกมาเป็นแค่ข่าวปลอมและว่านี่คือตัวอย่างเห็นได้ชัดที่สุดของคุณภาพข้อมูลที่เผยแพร่ในปัจจุบันซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงพอสมควรด้วยซ้ำขณะที่สตีเฟนเฉิงผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทรัมป์บอกสำนักข่าว BBC ว่าไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ส่วนตัวระหว่างทรัมป์กับผู้นำโลกแต่ก็แถมทายว่าผู้นำประเทศต่างๆกำลังเริ่มกระบวนการติดต่อว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์สัญญาว่าจะยุติสงครามยืดเยื้อ2ปีครึ่งในยูเครนภายใน24ชั่วโมงหลังรับตำแหน่งแต่ยังไม่ได้เผยแผนการว่าจะปิดฉากสงครามครั้งใหญ่สุดในยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ด้วยหนทางใดแต่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนประกาศแล้วว่าจะไม่ยอมสละดินแดนให้รัสเซียแต่หากไม่มีความช่วยเหลือจากสหรัฐยูเครนจะแพ้สงครามอย่างแน่นอนโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินย้ำเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเปิดกว้างทุกการพูดคุยแต่ยังไม่มีการเตรียมการใดๆเวลานี้เขายังไม่เห็นสัญญาณบวกสิ่งที่เห็นคือความกังวลกระวายและความกลัวในยุโรปหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐส่วนกรณีมีข่าวว่าผู้นำอังกฤษและฝรั่งเศสพยายามโน้มน้าวประธานาธิบดีโจไบเดนให้ไฟเขียวยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียนั้นเปสคอฟกล่าวว่าผู้นำยุโรปก็ยังคงพยายามเอาชนะรัสเซียอยู่ต่อไปขณะที่รัสเซียก็จะเดินหน้าปฏิบัติการพิเศษจนบรรลุเป้าหมายอย่างครบถ้วนไม่ว่าอาวุธแบบไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนเกมในสนามรบได้ในเวลานี้กองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบแคว้นโดเนสทางตะวันออกอย่างรวดเร็วขณะที่มีความเห็นจากหลายฝ่ายที่ยังเชื่อว่าสหรัฐในยุคทรัมป์จะไม่ทอดทิ้งยูเครนอย่างจอห์นฮิลลี่รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษที่คาดการว่าสหรัฐจะยังอยู่เคียงข้างพันธมิตรอย่างอังกฤษและยืนหยัดกับยูเครนตราบใดที่ยังจำเป็นต้องเอาชนะสงครามรุกรานของปูตินดานโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวขณะเยือนยูเครนว่าใครที่บอกว่าสงครามนี้จะต้องยุติโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะด้วยหนทางใดก็ตามของเตือนว่าหนทางที่จะได้มานั้นมีความสำคัญที่กรุงวอชิงตันดีซีเจคซิลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะอธิบายกับทรัมป์ว่าการหันหลังให้กับยูเครนจะหมายถึงความไร้เสถียรภาพครั้งใหญ่ในยุโรปส่วนอันนาเลนาแบร์บ็อกรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีเชื่อว่าปูตินอาจใช้ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหลังเลือกตั้งสหรัฐเดินหน้าสร้างความได้เปรียบเหนือยูเครนเยอรมนีและชาติ EU ควรเพิ่มความช่วยเหลือยูเครน